สำหรับเมนูถัดไปที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเมนูการใช้งานตัวอุปกรณ์ USB นะครับหรือพวกทำไดร์นะครับโดยเครื่องเสียงสู่เหล็กนั้นสามารถใส่นะครับ USB หรือทำไดร์เข้าไปนะครับเพื่อทำการเล่นไฟล์มัลติมีเดียต่างๆนะครับเมื่อคุณเสียบตัวทำไดร์เข้าไปนะครับตัวเครื่องเสียงสู่เหล็กจะทำการอ่านข้อมูลข้างในนะครับแล้วก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติเปิดฟังก์ชันนี้อัตโนมัตินะครับผู้ใช้ก็สามารถเข้าไปเลือกนะครับไฟล์ที่ต้องการเล่นได้นะครับโดยสามารถจะลักษณะคล้ายๆเหมือนคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะจะโชว์โฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้ทำไดร์ที่มีการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็สามารถเข้าไปเลือกในโฟลเดอร์ต่างๆหรือเลือกไฟล์ที่อยู่ด้านนอกก็ได้นะครับเพื่อทำการเล่นนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมจะทำการทดลองเล่นไฟล์วิดีโอนะครับก็สามารถเล่นไฟล์วิดีโอจากทำไดร์ได้เลยนะครับก็จะง่ายดายนะครับในลักษณะของวิดีโอหรือภาพก็เช่นกันนะครับอันนี้ผมจะให้ดูไฟล์ภาพนะครับการดูไฟล์ภาพนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเราดูจากSD card ของกล้องถ่ายรูปนะครับก็แม้ว่าจะเป็นภาพที่มีความละเอียดใหญ่ๆก็สามารถดูได้นะครับรวมถึงนะครับเพลงก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตอบโจทย์นะครับการใช้งานนะครับได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้จากเมนูของหน้าจอนะครับลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับการใช้งานด้วย SD card ครับ